ภาษามาปลายได้ยินความรักหรือถ้าโอ้ขาดสบายดีจะไปเล่าสบายดีสุขสุขคนไปเล่าสบายดีตัดเศร้าปุ่นี่หนาวพบพ่อกับอากาศหนาวหนาวพี่น้องอยู่สวนมันคือเก่าคือเดิมนะจ๊ะเครื่องมันเทียนนะกดมันเทียนจะอะไรเนาะแสบอยู่พอได้ไปใส่ดอกพี่น้องเอ้ยดอกจากกดมันถอนมันจ้าจะถ่ายคลิปจะกระจายไปถ่ายคลิปจะสุดยอดของเพิ่งเนาะพี่น้องเนี่ยเปียกเนี่ยงานสวนหมอกสวนมันตอนนี้เฮากะทอนไปเรื่อยๆได้หลายเติร์ดพี่น้องหัวกระบอกคอยใหญ่เสียดายที่จะออกต่อก็บ่ได้กำลังกลนทางเขาละจ้ะนี่คือถนนนะคะตรงว่าครึ่งนึงนี่เป็นทางที่จะเข้าไปทำรีสอร์ทแต่ขี้ทรายลุ่นลวดมันบริงามตะแกงนี่คือดอกมันบริงามนะค่ะจะได้จักกิบฝาคุณก็ไม่ได้ถอยไปเรื่อยๆจุกวดจะบทสวดนะคะบวมตัดไปเนาะเจ้าละเมอที่เกี่ยวเข่าเมื่อก็จะได้เกี่ยวเข่าแล้วจะพี่เนาะเขากระเลือประมาณสี่ห้าไห้นี่แหละค่ะเดี๋ยวรอบท้ายน้าหวานมันกับบริเวณตัดดีดอกพวกเราเอ้ยตัดนิดหน่อยหัวหญ้าลายหญ้ากระโพดพวกใบหญ้าขนาดเย็ดซับสองเถื่อนขนาดได้ออกที่ฟอสต์ไรเถื่อนก็ว่าเขาปลูกห่างกระดอปันแบบนี้นะรถเครื่องบริเวณปลูกห่างฝนสีดินไผ่ใหม่แบบงามงามเป็นนูนโพนเสียงพอได้ตัดแต่ว่าเขาตัดขาวบ่อ่ะชิลึกกว่าหญ้ามันก็เลยไม่เป็นหัวโอ้โหหลายอันนี้ก็ที่ถอนพวกเครื่องทั้งรูปเนาะว่าปะไว้ให้มันใหญ่กว่านี้จักหน่อยเนี่ยมันหักหาเดือนแต่ที่ถอนทั้งรูปนี่เพราะว่ามันบวมน้ำตายจ้าเน่าพร้อมปูดินยังบวมอยู่เละๆเละๆเละๆอยู่ครับติดตรอก็ก็แอบอะไรถึงสิแดดขนาดนี้แต่หนาวด้วยพี่น้องหนาวหนาวอากาศเย็นแห้งเย็นกว่าสมมือนี่นะไปหาของกินมาเห็ดกินเที่ยงเด้กินยังเด้จะโอ้ค่ะติดตรอก็ก็พอได้บาทหนังสือเรียนมีพี่น้องบางคนเพิ่นถามว่าไอ้เวลาปลูกบ้านต้องปลูกหลังเสาไฟเด้อว่าซั่นแต่ว่าสิตัดถนนใหม่มาตัดซอยกับแม่นอยู่จับพี่น้องเพราะว่าโฉนดที่ดินที่เฮาได้นี่เอ้ตรงนี้เห็นบ่ดิโฉนดที่ดินที่เฮาได้นี่หลัง25เมตรจากหน้าทางนะพี่น้องตัว25เมตรนี่เป็นของรัฐบาลเฮาได้โฉนดหลัง25เมตรก็หลายพอสมควรอยู่25เมตรจากหน้าทางเนาะจังสิได้หลัง25เมตรจังสิได้เป็นเอโฉนดที่ดินของเฮาเองสัตว์ก็บ่ได้นะคะแดดปานนี้ยังหนาวอยู่พี่น้องเอ้ยติดซาโอ้ครับติดตรอก็แก้บ่ได้
ตอนเที่ยงกินอะไรดีเนี่ยมาอยู่ในตูบในแห่งกระเย็นลบมันแห้งจักสิไปใส่พี่น้องกันเพราะว่ามันเตวียกกินหน่อยประจักษ์ทอดมันประจักษ์เข่าอย่างน้อยก็ได้เกี่ยวเข่าและอีกอย่างพอล่านะครับไก่หมูไก่เจซีไก่เจอัมมาลาจากบ้านพอล่าไปบ้านอัมมาลากะประมาณ22ถึง25กิโลเมตรเนาะจากไปบ้านพอล่าไปบ้านเจซีขนาดประมาณ30ถึง40กิโลเมตรส่วนใหญ่พวกเพิ่นก็สิอยู่ในโซนเดียวกันว่าสิเป็นและอัมมาลาเจซีเจเจี๊ยบบ่าวเอื้อยังเพิ่นก็อยู่โซนเดียวกันเนาะเพิ่นก็ง่ายไปมาสะดวกหากันส่วนสลับพอล่าก็อยู่ไกลนานทีหมู่สิมาหาเพราะมันไกลกันเพราะว่าประมาณ20กว่ากิโลแหละอย่างถนนมันก็บ่ดีแต่ว่าสลับพลาก็ไปหาเพิ่นดูอยู่เนาะเพราะว่าเป็นหมู่เป็นทีมงานเนาะถ้าบ่ไปหาหมู่หาคู่กาทุกๆก็บ่ได้ยอดวิวดอกเพราะเฮาก็สักทันถ่ายอย่างเนาะครอบครัวเฮาก็เล็กๆน้อยๆอยากเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินแล้วกับหมู่สิถ่ายอย่างซับนี้บ่มีคนเบิ่งพุ่นเอ้ยจักซี่ตามมีตามเกิดแหละสำเฮาเฮ็ดได้นั่นล่ะบ่อยากคิดหลายและหยังก็ได้แต่ก็ต้องสู้ในชีวิตคนเฮาสู้ถึงที่สุดกำลังคิดอยู่ว่าเดี๋ยวถึงละดูไออันนี้หน้าแรงแบบว่าเขาเจ้ามีงานบุญแล้วก็ไปหาขายของตามงานบุญเนาะรถเฮาก็มีกำลังคิดอยู่ว่าสิขายอีหยังเพราะฉะนั้นก็บ่มีรายได้เลี้ยงครอบครัวบ้านค่าใช้จ่ายก็แพงไม่ต้องเอ่ยค่าครองชีพก็แพงค่าน้ำมันก็แพงจังใดก็ขอขอบคุณ FC ที่อยู่ร่วมกันนั่นแหละจ้ะพี่น้องเฮาก็จักสิไปถ่ายยังให้ตื่นเต้นเนาะก็อยู่แต่ในเวียบนี่แหละมันสำปะหลังในกะบ่แล้วง่ายคันหลายเดือนอยู่เพราะว่ามันกะลาพอสมควรว่าเฮาถอนไปเรื่อยๆส่วนปลาก็บ่ค่อยขึ้นช่วงนี้พี่น้องไปหาปลาก็บ่ค่อยได้ไอ้คันพลาลงไปหาปลากับน้องทรายนี่สิคันบ่ได้ครับบ่ได้ถ่ายคลิปให้เบิ่งเพราะว่าคันเฮาถ่ายไปแล้วก็บ่ได้อีหยังแล้วกันบ่เป็นตาเบิ่งนะคันได้แล้วก็เป็นตาเบิ่งก็มี FC ก็มาเบิ่งให้ก็ยังดีแล้วนั่งลมอากาศเจ็ดเย็นแห้งอยู่เลยลมพัดมาแล้วเย็นสร้างแต่ถนนบ่ดีพี่น้องสิไปหาหมู่หาคู่กะยากลำบากพักเบิ่งอีก2มื้อสิได้ขึ้นสวรรค์ขึ้นไปเอารถเพิ่นว่าใกล้สิแล้วล่ะประมาณ2มื้อนี่แหละก็ไกลพอสมควรจากบ้านพลาไปสวรรค์เขตก็ได้โอ้จักสิทายอย่างพี่น้องเอ้ยพี่น้องจังมันนี่ยากผู้อยากเวลามันหน่อยตื่นมาก็เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ก็เบิดละเวลาก็ได้อยากไปหาหมู่ก็ไกลหมู่นั่นไปก็ปกติพลาก็ไปดูอยู่พลาสู่อยู่แล้วเรื่องนี้เนาะเพราะว่าอยู่กับหมู่ก็ยังน้อยก็มีคนพาปากพาเว้าก็ได้ยอดวิวได้อยู่ผู้เดียวก็สิมีหยังอยู่กับครอบครัวมันก็แง่ครอบครัวน้อยๆเนาะพี่น้องทํามาหากินอยู่ธรรมชาตินี่แหละจะได้ก็ต้องสู้นะคะสู้ต่อไปจนกว่าชีวิตจะหาใหม่นอนเย็นอยู่เถียงนาน้อยแหละเถียงนาน้อยคอยหลักเจ้าขับติดล้อก็แค่พอได้หนังสือเรียนโอ้ยหนาวเด้พี่น้องลมหนาวขนาดแดดได้ดีลมหนาวหนาวแห้งเลยบรรยากาศทุกหน่อยถนนจะเสือกผมมีอย่างไรเนาะไฟก็ยังไม่ได้มีนะมันไม่มี
แต่ได้แซวผู้เบาเขียมถาพี่ดอกกระซักกระซักจะกระซักนี่แหละจะพี่ดอกจะเดี๋ยวไปตัดลำมันก่อนแล้วก็ถอนมันถอนอ่ะถอนไม่ได้หลายพี่ดอกถอนวันละหนึ่งหลอดอีแตกแล้วก็ไปฝานแล้วก็ไปตากคันถอนลายกาบ่มีบ่ตากมัดมันก็เสียนี่ถอนแต่ได้พอตากแต่ละมือพี่น้องถอนก็บ่ง่ายดอกบ่ยากดอกมันเป็นดินทรายแล้วมันเป็นดินบวมน้ำงัดขึ้นงัดขึ้นแล้วเหมือนละครับไวโอเคพี่น้องฝากไว้ที่กาวสันติละจ้าพอพอกันคิดหนาพี่น้องอาจจะมีกิจกรรมยังไปสักวันไปไปหากินก็ไม่ได้ไปหรอกเพราะว่าอยากน้ำส่วนมันน้องทรายก็ได้ปูปลากระบอกค่อยขึ้นด้วยนี่ปลาก็อึดโอเคค่ะเอสค่ะสบายดีเด้อรักทุกคนนะจ๊ะ